สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีก็พาทุกคนนะคะมาทำงานอีกแล้วนะคะเดี๋ยวบีนะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปชมสวนของเจ้าของบ้านนะคะเพราะว่าบีขออนุญาตไว้แล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาทำงานกันนะคะนี่นะคะทุกคนมันก็ยังเป็นสวนของเจ้าของบ้านเนาะตอนนี้เขายังตกแต่งไม่เสร็จนะทุกคนก็คือวันนี้นะคะแฟนของบีนะคะก็ได้มาดูสระนะคะว่ายน้ำเนาะทุกคนเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูนะทุกคนก็คือตอนนี้นะคะมันเป็นเหมือนกับว่าเขาเพิ่งปลูกบ้านใหม่เนาะแล้วก็ยังทำสวนนะคะยังแบบก่อสร้างไม่เสร็จเนาะข้างนะทุกคนมันก็เลยจะยังไม่สวยงามนะคะเขาก็เพิ่งทำอ่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ให้แฟนเรานะคะมาดูเนาะมาดูว่านะคะมันต้องทำยังไงต้องใช้ยังไงบีไม่แน่ใจว่าเขาจะทำเป็นแบบนาทัวพูหรือเปล่านะคะถ้าเป็นนาทัวพูก็จะมีต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะทุกคนแต่ถ้าเป็นแบบสระว่ายน้ำธรรมดาเนาะมันก็จะไม่มีต้นไม้นะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนเขาก็ยังก่อสร้างอยู่นะทุกคนมันก็ยังไม่เสร็จเนาะมันก็เลยจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวบีจะพาไปดูข้างหลังบ้านเขานะคะเพราะว่าบีขออนุญาตเขาแล้วนะทุกคนสวยมากๆนะคะเขาทำเสร็จแล้วเนาะมีสระว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปนะคะพาทุกคนชมสวนด้วยนี่นะทุกคนนี่นะจ๊ะตรงนี้ก็ยังเป็นเขาทำสวนหย่อมนะทุกคนปลูกผักนะคะนี่เลยนะทุกคนมีผักหลากหลายเนาะที่นี่นะคะเขาก็จะนิยมปลูกผักแบบนี้นะทุกคนเขาจะทำเป็นแปลงเป็นแปลงไว้นะทุกคนแล้วก็จะมีผักหลายอย่างนะคะนี่ก็คือต้นองุ่นจ้าเนี่ยจากเวลาที่เราปลูกผักใช่ไหมเขาก็จะมีแบบใบมาให้ด้วยเราก็จะได้รู้ไงทุกคนว่าเราปลูกอะไรไปนะคะเขาก็จะเอามาติดไว้ด้วยนะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นสวนผักเนาะทุกคนอันนี้เขาก็ทำเป็นแบบเหมือนค้างให้แบบเวลาผักเลื้อยขึ้นเนาะทุกคนทำแบบแน่นหนาเลยนะคะบีขออนุญาตเขาค่ะเพราะว่าบีเห็นว่าสวนข้างหลังบ้านเขาสวยบีก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาชมเนาะก็เท่ากับวันนี้บีก็มาทำงานด้วยไงทุกคนนี่นะคะเขาปลูกผักค่อนข้างหลายอย่างมากๆเลยอันนี้เป็นพวกพริกนะทุกคนพริกแดงพริกเหลืองพริกเขียวนะคะแล้วก็ส่วนทางนี้ก็จะเป็นสมุนไพรต่างๆนะทุกคนอันนี้ก็เช่นกันนะคะมีผักชีลาวนะคะมีผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ยังมีหูละพามีบาซิลิกุ่มนะทุกคนนี่นะคะนี่บ้านเขาทุกคนนี่ดูตรงนี้เป็นหลังบ้านเขานะคะก็จะมีสระว่ายน้ำนะทุกคนเดี๋ยวบีจะขึ้นไปข้างบนดีกว่าเนาะพาทุกคนขึ้นไปดูเนาะขออนุญาตเจ้าของบ้านเขาแล้วเขาน่ารักมากๆเลยทุกคนเนี่ยค่ะเวลาช่วงหน้าร้อนทุกคนเขาก็จะนี่เลยนะคะเล่นน้ำกันนะส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะมีสระว่ายน้ำกันทุกบ้านนะทุกคนตั้งใจเชิญลูกค้าน่ารักมากๆเลยนะคะเขาก็บอกว่าถ่ายได้ถ่ายเลยไม่เป็นไรนะคะเราก็โอเคตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนครัวเปิดนะคะเหมือนบ้านเราเนาะทุกคนเขาก็จะมาทำอาหารข้างนอกทานกาแฟนะคะตอนนี้ก็กำลังคุยกันเกี่ยวกับ
รื่องของงานนะคะว่าจะใช้อะไรจะทำยังไงจะทำแบบไหนนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มาทำงานเขาเรียกอะไรเราไม่ได้มาทำงานเซอร์วิสแต่เราก็มาคุยงานนะทุกคน นี่นะคะสะสวยมากๆเลยเพื่อนๆทุกคนนี่จ้าสวยมากๆเลยเพื่อนๆสวนหลังบ้านนะคะตรงหน้าบ้านยังไม่เสร็จนะแต่ว่าหลังบ้านนี่ทำสวยมากๆเลยค่ะวิวเหมือนโรงแรมนะทุกคนก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะตอนนี้นะแฟนของบีนะคะก็นุ่นเลยนะคะกำลังคุยกับลูกค้าอยู่เนาะระหว่างนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะก็จะพาทุกคนนะคะไปชมสวนนะคะวันนี้ก็พูดคุยกับบีด้วยเนาะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะทุกคนของบ้านบอกว่าเธอสามารถนะคะที่จะไปได้ทุกที่เลยนะทุกคนแล้วก็ให้ถ่ายรูปนะคะนางน่ารักมากๆเลยนะคะแบบว่าใจดีนะคะก็โชคดีของบีมากๆเลยนะคะมาเจอลูกค้าดีเนาะแล้วก็น่ารักนะคะตอนนี้นะทุกคนก็ดูสิคะเราก็นี่ส่วนของเขานะทุกคนมีส้มด้วยนะคะมีส้มมีผักมีผลไม้เยอะมากเลยเนาะก็นางบอกว่านะคะก็คือนี่ดอกไม้นะทุกคนนางบอกว่าจัดสวนข้างหลังนะมันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ข้างหลังก็ความสวยงามของสวนเขาเนาะแต่ว่า
ตรงข้างหน้านะคะเขายังทำไม่เสร็จนะทุกคนมันก็เลยทำให้ยังไม่สวยเนาะเราก็บอกว่าเดี๋ยวก็สวยนะคะดูมีต้นไม้ใหญ่มากๆเลยต้นไม้สวยก็ระหว่างที่คุยนะคะตอนนี้นะเขาก็คุยงานกันนะคะเขาก็กำลังจะตกลงราคากันว่ายังไงแต่ว่าได้ยินแว่วๆมานะคะเพราะว่าแฟนถามว่าโอเคไหมถ้าจะมาทำงานที่นี่2วันนะคะประมาณแบบว่าพูดแบบสนุกนะทุกคนว่าเออให้บีมาพักผ่อนนะคะเพราะว่าสวนเขาใหญ่มากๆนะทุกคนก็นี่นะคะก็ยังเดินอยู่ในสวนเขาอยู่นะทุกคนสรุปแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำงานที่นี่นะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเนาะเพราะว่าบีเองก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะคะแล้วก็แฟนนะคะก็เป็นคนคุยงานเนาะทุกคนก็มากับลูกชายนะคะลูกชายก็มาลูกชายของแฟนนะคะก็เหมือนน้องชายบีนะอายุประมาณ38นะคะลูกชายแฟนนะเดี๋ยววันหลังบีจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะก็สวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เราอยู่สวนหลังบ้านเขานะคะเขาทำแบบแน่นหนาทำแบบดีมากๆเลยนะทุกคนดูกำแพงเนาะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวข้างหน้ามันยังไม่เสร็จเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนบีก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบวิดีโอของบีเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำวิดีโอนะคะครั้งถัดไปนะบีก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบนะคะวิดีโอของบีนะเพราะว่านะคะบีก็จะนำนะคะความสวยงามนะคะของสวนต่างๆแล้วก็วิธีในการทำงานเนาะก็ยังมีอีกอาชีพนึงนะคะที่ยุโรปนะเวลามาทำงานนะคะทำกันยังไงนะคะแล้วก็ถ้าบีนะคะได้ไปสถานที่ต่างๆนะบีก็จะนำความสวยงามของสถานที่นั้นๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะจ๊ะช่องบีออสเตรียรักต่างวัยสปายออสเตรียค่ะสำหรับวันนี้นะคะวีขอตัวไปก่อนนะเอาไว้เจอกันในคลิปวีดีโอหน้าค่ะสำหรับดีค่ะ